นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนในคดีทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณบูรณปฏิสังขรณ์วัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายสุรศักดิ์คีรีวิเชียรเป็นประธานคณะอนุกรรมการในชุดนี้พบว่ามีผู้ถูกกล่าวหา3คนประกอบด้วยนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายพนมศรศิลป์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนางสาวประนอมคงพิกุลอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพบการกระทำความผิด2ครั้งมูลค่าความเสียหาย20ล้านบาทนับจากนี้สำนักงานปปช.จะส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาคัดค้านคณะอนุกรรมการได้ภายใน15วันค่ะ